เปิดศักราชใหม่นะครับ2563รับปีหนูนะครับนายกวันนี้นำครม.ทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับผู้ชมก่อนประชุมครม.บรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกกันเลยครับเชิญเลยครับคุณเกตมณีครับสวัสดีค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีชงของนายกรัฐมนตรีแบบชงแบบ 100% เลยนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีนั้นเกิดปีมะเมียค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะโดยบอกนะคะว่าไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษสิ่งสำคัญคือต้องทำความดีค่ะเพราะหากไม่ทำความดีก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของปี2563ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมภริยาค่ะได้นำคณะรัฐมนตรีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์63รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลรับศักราชใหม่โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะคะคณะรัฐมนตรีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและหลังตักบาตรเสร็จค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินสวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีทุกคนนะคะพร้อมกล่าวทักทายอย่างอารมณ์ดีทีเดียวค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปสักการะพรมบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะถือเลิก 9:09 นาทีนะคะลงมาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตาใหญ่ค่ะพร้อมกล่าวสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนนะคะขอให้มีความสุขมีเงินใช้และสื่อมวลชนก็ได้ถามนายกรัฐมนตรีว่าปีนี้เป็นปีชงของนายกรัฐมนตรีต้องทำอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ซึ่งนายกก็ตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยนะคะว่าไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษแต่ต้องทำความดีค่ะและก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแก้ปีชงด้วยลองไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีหน่อยนะคะทำความดีครับแก้ปีชงไหมครับทำความดีครับทำความดีถ้าทำความไม่ดีก็แก้อะไรไม่ได้ครับโดยอุปสรรคแรกที่รัฐบาลนี้ต้องเจอในปี2563คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะที่ฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นกลางเดือนมกราคมนี้ซึ่งนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าเตรียมจะนัดหารือพรรคร่วมรัฐบาลค่ะเพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องนี้และเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีความเข้มแข็งพอขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็รัฐบาลก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็นทางนี้ผู้สื่อข่าวได้สังเกตเห็นช่วงตักบาตรนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้หันไปกำชับนายพุทธิพงษ์ปุณกันค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีดีแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐให้เตรียมรับมือนะคะแล้วก็วางตัวบุคคลที่จะไปช่วยผู้ที่ถูกอภิปรายด้วยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีการรายงานยอดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่รวมไปถึงมาตรการลดอุบัติเหตุว่าประสบผลสำเร็จอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้ยังต้องติดตามเรื่องของของขวัญปีใหม่ค่ะที่กระทรวงได้มอบให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงปีใหม่นะคะว่าผลการดำเนินการนั้นเป็นอย่างไรปี2563นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีค่ะที่มีเรื่องท้าทายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะรออยู่อีกหลายเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ความขัดแย้งทางการเมืองที่หลายคนกังวลว่าจะนำไปสู่วิกฤตอีกครั้งหนึ่งนะคะจึงต้องจับตาค่ะว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้อย่างไรค่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณเกตมณีแก้วผลึกนะครับรายงานเข้ามาจากทำเนียบรัฐบาลนะครับกดเลข27